ผมนะครับว่าไอ้คำว่าปฏิรูปเนี่ยมันต้องทำกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆ10ปี20ปี30ปี40ปีไปตรงนู่นแหละครับยาวๆไปนู่นน่ะไม่มีใครบอกได้แล้วครับเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าสภาพสังคมเนี่ยนะฮะทั้งสังคมไทยและสังคมโลกมันเป็นพลวัตมันเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นกฎกติกากลไกโครงสร้างต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีลักษณะเป็นพลวัตคือเคลื่อนตัวตามไปด้วยเพราะนั้นมีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นเรื่องปกตินะฮะดังนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะไปบีบเส้นใต้ว่าการปฏิรูปต้องท่านเท่านั้นทำถึงทำได้ไม่ใช่ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเดินไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรฮะเพราะมีคนพยายามจะแสดงออกว่าตัวเองนี่แหละคือคนที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาเพราะประชาธิปไตยเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปได้ครับแต่มีคนไม่อยากให้ไปมันไปได้ฮะแต่มีคนพยายามจะลากลงข้างทางอยู่ตลอดเวลาลากลงข้างทางก็ยังพอว่านะครับเจ็บปวดแล้วแหละแต่ว่าพอทนไอ้นี่ลากถอยหลังลงคลองด้วยนะครับ